โอ้ดำปื้อปื้อครับน้ำมาไหลแล้วครับเนี่ยสวัสดีครับอีสานมาตรงนี้ มื้อนี้ครับสิพามาเบิ่งหลายคนมีปัญหาเรียงน้ำห้องน้ำครับสกปรกคราบดำคราบหยังคัดบ่ออกวิธีแก้ยังไงก็คือติดตกกองน้ำครับเครื่องกองน้ำนี่คือกองน้ำกินแต่ว่ามื้อนี้เขามากองน้ำใส่ที่นี่กองไปกองมาใส่กองมันติดตันครับตันเนาะก็ต้องมาเปลี่ยนใส่กองครับนี่ใส่กองที่มันตันแล้วนี่เฮาก็สามารถเอาไปตากแดดแล้วก็ไปล้างกลับมาใส่ได้อีกเด้อครับวนได้อันนี้คือใส่กองน้ําเฮาถอดมันจากเครื่องกองน้ําอยู่กันได้มื้อนี้สิมาแก้เบิ่งนี่ว่ามันตันมันสิเป็นมันสิดําซําใดครับวิธีนี้แก้ห้องน้ําคราบสกปรกห้องน้ําเลยครับโอ้พุ่นขึ้นเขียวขึ้นกี่ไข่น้ำครับเบื้องน้ำเบื้องนี้ครับกี่ฟุ้นครับปุ่นเบื้องความดำของกี่ฟุ้นขันบดกิดก็คือมั่นเข้าไปในสุขภาพหน่วยตรงครับที่นี่เขาเอาของไม้ใส่ครับก่อนนี้เขาก็เปิดน้ำล่างล่างกี่ฟุ้นเก้าออกครับขยับจนไหนครับคุณครับน้ำมันบ่ไหลก็คือคุณครับเบิ่งเศษดำๆคือน้ำมันเฮ็ดให้ของน้ำดำครับสุขภาพของน้ำขาวๆก็ดำหมดนั่นมันก็ต้องเปลี่ยนใส่กองครับสิใส่มากกับประมาณเดือนละเที่ยวหรือละเที่ยวมันน้ำมันดำแห้งกับไม่เช็คเบิ่งเอาครับเบิ่งจากสายตาครับเป็นอย่างไรดีใส่เข้าไปที่เก้าครับคันพานใส่กองนี่น้ำเขาเกิดเอามาใส่เห็ดอาหารเอามาต้มเอามาย่างมาเกิดสีสะอาดครับหลังจากเปลี่ยนแล้วครับเปิดน้ำนะครับวิธีง่ายครับผู้ใดเจอปัญหานี่ก็ลองไปใส่เบิ่งครับสวัสดีครับ